สวัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้สิมาเฮ็ดโต๊ะใหม่นะครับมาทาสีให้มันสวยงามซื่อๆนะครับปกติโต๊ะนี้ก็ใส่มาโดนแล้วครับเป็น10ปีแล้วเนาะสีก็เริ่มสิเก่าสิหยังแล้วผมก็เลยซื้อสีมาทาใหม่นะครับเป็นสีย้อมไม้นะครับเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีเฮ็ดกันครับผมบ่จําเป็นต้องเป็นมืออาชีพนะครับในการทาสีนี่ที่ผมเลือกมามันเป็นสีสักล้านนานะครับไม่สีใดก็สร้างทาออกมามันสีงามเลยนะครับสีมันสิเป็นตะมึงกว่าเก่าโหลดเพิ่นว่าซื้อมาจากไทยวัสดุครับกระป๋องนี่ก็ประมาณ300กว่าบาทนะครับ399นี่ล่ะประมาณนี้ล่ะแล้วก็แปลงก็อันละ40กว่าบาทนี่ครับพี่ดองมาเมืองมานี่หลังจากทาเสร็จแล้วนะครับลายใหม่มันออกนะครับเป็นไงครับแดงวงตรงครับงามขนาดเปรียบเทียบกันกับเมืองหันเนาะที่ตอนบ่ได้ท่าที่มันอยู่ต้นหัวคลิปอ่ะขี้ลายแห้งนะครับเนาะมันพอเฮามาเฮ็ดมาท่าสีมันหยังเขาอ่ะเออพิตมึงเนี่ยมันไกลๆมันเป็นของใหม่เลยครับสำหรับคนที่มีโต๊ะเก่านะครับเนาะแล้วคิดว่าเจ้าของนั้นสิบ่ได้ใช้ว่าซั่นอยากเปลี่ยนทิมเห็นสีมันเก่าจังซี่เอาตัวนี้ใส่วิธีนี้ก็คือผมก็ได้ด้วยครับซื้อสีมาท่านะครับหรือใครมีเวลาคัดสิคัดก็ได้บ่จำเป็นต้องเป็นมืออาชีพครับสามารถเฮ็ดได้เลยนะครับเนาะแห่งเมืองรายละเอียดไกลๆครับพี่น้องมานี่ยังมาซุ่มกล่องเมืองไกลๆโอ้แห้งเหลื่อมงามดีครับทั้งที่อันเดิมน่ะเป็นของเก่าเนาะดำแบบบ่เป็นตานังพอมาเฮ็ดจังซี่ก็เออเข้าท่าดีครับผมสวยงามดีครับนะครับผู้ใดสนใจเอาไปเฮ็ดก็ได้เด้อครับแบบนี้ส่วนคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่สักวันครับสวัสดีครับ